CGN TV สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Living Life กับผมสมเกียรติลิมบรรณาภิรักษ์วันนี้เราจะมาศึกษาพระธรรมของพระเจ้าด้วยกันนะครับในพระธรรม2ทิโมธีบทที่4ข้อ1ถึง8ครับ2ทิโมธีบทที่4ข้อ1ถึง8ข้าพเจ้าขอเตือนท่านอย่างจริงจังเฉพาะพระพักพระเจ้าและพระเยซูคริสต์ผู้จะทรงพิพากษาคนเป็นและคนตายและขอเตือนโดยอ้างถึงการมาปรากฏของพระองค์และราชอาณาจักรของพระองค์ว่าจงประกาศพระวจนะจงทำอย่างขมักขม้นทั้งในขณะที่คนสนใจและไม่สนใจจงชักชวนตักเตือนและหนุนใจด้วยความอดทนและด้วยการสั่งสอนอย่างเต็มที่เพราะจะถึงเวลาที่คนจะทนต่อคำสอนที่ถูกต้องไม่ได้แต่พวกเขาจะรวบรวมบรรดาอาจารย์ไว้สำหรับตนตามความอยากของตัวเองเพื่อสนองหูที่คันพวกเขาจะเลิกฟังความจริงและหันไปฟังนิยายต่างๆแต่ท่านจงหนักแน่นมั่นคงทุกเรื่องจงอดทนต่อความทุกข์ยากจงทำหน้าที่ของผู้ประกาศข่าวประเสริฐและจงทำพันธกิจของท่านให้ครบบริบูรณ์เพราะว่าข้าพเจ้าถูกเทลงเหมือนดั่งเครื่องดื่มบูชาแล้วและถึงเวลาที่ข้าพเจ้าจะต้องจากไปข้าพเจ้าได้ต่อสู้อย่างเต็มกำลังข้าพเจ้าได้วิ่งแข่งจนครบถ้วนข้าพเจ้าได้รักษาความเชื่อไว้แล้วตั้งแต่นี้ไปมงกุฎแห่งความชอบธรรมก็จะเป็นของข้าพเจ้าซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้พิพากษาที่ชอบธรรมจะประทานเป็นรางวัลแก่ข้าพเจ้าในวันนั้นและไม่ใช่แก่ข้าพเจ้าผู้เดียวเท่านั้นแต่จะประทานแก่ทุกคนที่รักการเสด็จมาของพระองค์จะพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้นะครับข้อสำคัญอยู่ในข้อที่หนึ่งข้าพเจ้าขอเตือนท่านอย่างจริงจังเฉพาะพระพักพระเจ้าและพระเยซูคริสต์ผู้ทรงพิพากษาคนเป็นและคนตายและขอเตือนโดยอ้างถึงการมาปรากฏของพระองค์และราชอาณาจักรของพระองค์มีคนเคยกล่าวไว้ว่า ชีวิตคริสเตียนเปรียบเสมือนการวิ่งผลัด4คูณ100คุณเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ถูกรวบรวมมาโดยพระเจ้าผู้ทรงบากบั่นมุ่งมั่นที่จะบรรลุพระประสงค์นิรันดร์ของพระองค์ดังนั้นผู้เชื่อแต่ละคนต่างมีความรับผิดชอบในการที่จะส่งต่อไม้ผลัดแห่งความเชื่อศรัทธาให้กับคนอื่นๆและคนในรุ่นต่อไปจากสถานการณ์แวดล้อมที่กำลังเกิดขึ้นกับพวกเรานะครับสังคมและค่านิยมของโลกกำลังชักจูงให้คนของพระเจ้านั้นเปิดรับรูปแบบการใช้ชีวิตของคนที่ไม่มีพระเจ้าและละเลยการให้ความสำคัญกับคนคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมกับการรับใช้พระเจ้าและเหมาะสมกับการที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้เชื่อในพระองค์จนทำให้หลายคนนะครับต้องล่วงหล่นจากพระคุณของพระเจ้าไปอีกทั้งความจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้าสิ่งที่จำเป็นต้องเชื่อในพระวจนะของพระองค์ของพวกเราทั้งหลายต่างไม่ได้รับการใส่ใจสนใจในการส่งต่อหรือประกาศให้คนทั้งหลายได้มีโอกาสรับช่วงต่อในฐานะที่เราเป็นคนของพระเจ้าเราจะเป็นที่ต้องรับใช้พระเจ้าด้วยการส่งต่อไม้ผลัดแห่งความเชื่อให้กับคนอื่นและคนรุ่นต่อไปด้วยความทุ่มเทและสุดตัวคำถามเรามีเหตุผลอะไรที่จะต้องทุ่มเทถึงขนาดนั้นในการที่จะต้องส่งต่อความเชื่อให้กับพี่น้องด้วยล่ะจากพระคำของพระเจ้าในตอนนี้ครับ2ทิโมธีบทที่4ข้อ1ถึง8เราได้แก่เอาเหตุผลอย่างน้อย3ประการที่ทำให้เราเองต้องประกาศส่งต่อความเชื่อศรัทธาให้แก่คนอื่นและก็คนรุ่นต่อไปดังนั้นมีเหตุผล3ประการที่เราเองต้องทุ่มเทต่อการส่งไม้ต่อแห่งความเชื่อเพราะอันแรกเลยเป็นคำสั่งที่จริงจังมากในการที่จะทุ่มเทในการประกาศข่าวประเสริฐในข้อที่1ข้าพเจ้าขอเตือนท่านอย่างจริงจัง
พี่น้องที่รักครับความจริงจังนี้เห็นได้มาจากสิ่งที่อาจารย์เปาโลได้เตือนแล้วก็กระตุ้นและให้กำลังใจอาจารย์ทิโมธีด้วยการบอกถึงนี่เป็นคำสั่งแล้วก็การเตือนต่อหน้าพระเจ้าพระบิดาแล้วก็ต่อหน้าพระเยซูคริสต์อีกทั้งเป็นการเตือนเพื่อให้รู้เวลาด้วยที่พระองค์กำลังกลับมาดังนั้นพระเยซูคริสต์พระองค์เองมาในโลกใบนี้อีกครั้งหนึ่งมาเพื่อที่จะพิพากษาแล้วก็พาผู้เชื่อกลับบ้านดังนั้นเป็นคำสั่งที่ต้องจริงจังที่ต้องทุ่มเทเพื่อให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่เราเองจำเป็นต้องรับผิดชอบและต้องรายงานต่อพระเยซูคริสต์พระเยซูเป็นใครล่ะในชีวิตของเราที่ต้องรายงานพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้พิพากษาทั้งคนเป็นและคนตายที่สำคัญการมาของพระองค์ในครั้งต่อไปพระองค์จะพาราชอาณาจักรของพระองค์มานั่นหมายความว่าพระองค์จะเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่นี่เป็นสิ่งที่เราเองต้องรับผิดชอบในการรายงานผลก่อนที่พระองค์จะกลับมาว่าเราทำอะไรเพื่อเตรียมทางให้กับคนทั้งหลายได้มีโอกาสรู้จักกับพระเยซูคริสต์และต้อนรับพระองค์บ้างเราจำเป็นต้องรู้ว่านี่เป็นคำสั่งที่จริงจังมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เราตระหนักถึงพระประสงค์ของพระเยซูคริสต์สิ่งนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์เปาโลได้ส่งต่อมาถึงอาจารย์ทิโมธีและตอนนี้ก็ส่งต่อมาถึงเราด้วยซึ่งเป็นพระประสงค์ของพระเยซูคริสต์ที่สั่งสาวกไว้ทั้งหมดแหละว่าจงออกไปสร้างสาวกด้วยการประกาศด้วยการสอนด้วยการให้บัพติศมาแล้วก็สิ่งที่พระองค์เองกำลังบอกคือสอนพวกเขาให้รักษาสิ่งสารพัดที่เราสั่งพวกท่านเอาไว้นี่แน่เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคดังนั้นพี่น้องที่รักครับพระวจนะของพระเจ้ากำลังเตือนพวกเราที่เราเองนั้นจะอยู่เฉยไม่ได้ในช่วงเวลานี้ที่มาดูเหมือนว่าจะมีหลายเรื่องที่จำกัดต่อการรับใช้พระเจ้าแต่พี่น้องที่รักครับไม่มีอะไรจำกัดพระวจนะของพระเจ้าที่กำลังไปช่วยคนได้หากเราเองนั้นจะทุ่มเททำมันเหตุผลประการที่สองนะกับการที่เราเองต้องจริงจังกับคำสั่งของการออกไปประกาศหรือส่งต่อความเชื่อเพราะเป็นเป้าหมายที่เราจำเป็นต้องทุ่มเทในข้อที่6ถึงข้อที่8ได้พูดถึงเรื่องนี้เป็นการทุ่มเททั้งหมดของชีวิตด้วยอาจารย์เปาโลเองได้เป็นตัวแบบในเรื่องนี้ในข้อที่6เนี่ยอาจารย์เปาโลบอกว่าจำเป็นที่ต้องทุ่มเทในการประกาศรับใช้พระเจ้าตั้งแต่วันแรกที่ได้พบกับพระเยซูคริสต์จนถึงวันตายอาจารย์เปาโลทำอย่างนั้นจริงๆและอย่างที่เรารู้กันครับ2ทิโมธีเป็นจดหมายฉบับสุดท้ายที่อาจารย์เปาโลได้เขียนและเป็นการเขียนแบบสั่งเสียและมอบภารกิจให้กับอาจารย์ทิโมธีในการทำสานต่อภารกิจสำคัญในการช่วยเหลือคนอาจารย์เปาโลทุ่มเททั้งหมดทั้งชีวิตเนี่ยในการต่อสู้ต่อความยากลำบากเพื่อประกาศพระนามของพระเยซูคริสต์กับคนอื่นอาจารย์เปาโลเองทำหน้าที่ในการผู้รับใช้การเป็นผู้รับใช้การเป็นอัครทูตตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตการจบเส้นทางของการรับใช้ของพระเยซูคริสต์ในชีวิตของอาจารย์เปาโลเนี่ยครับเป็นการจบการแข่งขันที่ตายในหน้าที่นะตามในหน้าที่ของผู้รับใช้ตายในหน้าที่ของการที่เป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐอาจารย์เปาโลเองไม่เพียงแค่รับใช้พระเจ้าเท่านั้นแต่ศรัทธาต่อสิ่งที่พระเยซูเป็นท่านเองก็รักษาความศรัทธานั้นจนอย่างที่สุดจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตนั้นพระเยซูเป็นที่เทิดทูนยกย่องเป็นที่นับถือเป็นที่บูชาของอาจารย์เปาโลยังไงวันสุดท้ายตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายพระเยซูยังเป็นอย่างนั้นพระเยซูยังเป็นหัวใจของข่าวประเสริฐอยู่เสมอสำหรับอาจารย์เปาโลและท่านอาจารย์เปาโลเองก็ส่งต่อไปให้อาจารย์ทิโมธีและวันนี้ส่งมาถึงเราดังนั้นจำเป็นต้องเป็นเป้าหมายที่เราต้องทุ่มเททั้งชีวิตแล้วก็เป็นเป้าหมายที่เราต้องทุ่มเทและเป็นสิ่งที่คาดหวังบำเหน็จได้ด้วยในข้อที่8นะครับอาจารย์เปาโลบอกเลยว่าต่อจากนี้ท่านเองจะได้รับมงกุฎแห่งความชอบธรรมและเป็นการรับจากมือจากพระหัตถ์ของพระเยซูคริสต์ที่ท่านเองได้รับใช้และก็ที่สำคัญอาจารย์เปาโลหนุนใจพวกเราทุกคนนะครับว่าพวกเราจะมีประสบการณ์เหมือนอย่างที่ท่านเองบอกในเวลานี้ก็คือเราจะได้มีโอกาสรับมงกุฎแห่งชีวิตรับมงกุฎแห่งความชอบธรรมจากพระหัตถ์ของพระเยซูคริสต์ที่จะสวมบนศีรษะของเราดังนั้นใครล่ะที่จะได้รับจำเปาโลบอกว่าก็คือคนทั้งหลายที่รักการเสด็จมาของพระเยซูนั่นเองผมเชื่อพี่น้องและผมนะครับรักการกลับมาของพระเยซูคริสต์ดังนั้นการกลับมาของพระเยซูคริสต์เราน่าจะมีอะไรสักอย่างนึงที่จะถวายให้พระองค์ชื่นใจนั้นสิ่งที่พงคาดหวังคือเราออกไปประกาศและก็นำข่าวประเสริฐไปสู่คนทั้งหลายนั้นนี่จงเป็นเหตุผลนะที่เราจำเป็นต้องทุ่มเทในการที่จะประกาศด้วยอย่างจริงจังนะและเหตุผลอันที่3นะครับ
เพราะว่ามันเป็นภารกิจมันเป็นงานที่เราเองต้องรับมาแล้วก็ต้องทำอย่างทุ่มเทเพื่อให้มันเกิดความสำเร็จในชีวิตของเราในท้าของเราในส่วนตัวของเรานะครับในข้อที่2ถึงข้อที่5เนี่ยเป็นภารกิจที่พระคัมภีร์กำลังมีการสื่อสารตามไวยากรณ์คือที่ต้องทำทันทีเดี๋ยวนี้จงประกาศพระวจนะมีความหมายถึงจงทำทันทีเดี๋ยวนี้มันเมื่อถ้อยคำของอาจารย์เปาโลเข้าหูของอาจารย์ทิโมธีอาจารย์เปาโลคาดหวังว่าอาจารย์ทิโมธีจะทิ้งทุกอย่างแล้วก็ลุกขึ้นทำคือการประกาศถ้อยคำของพระเจ้าทันทีให้คนอื่นรู้คือการชักชวนคนอื่นนะอย่างทันทีทันใดเลยเดี๋ยวนี้ให้ต้อนรับพระเยซูคริสต์ทำทันทีทันใดเลยคือการตักเตือนคนอื่นให้กลับใจจากพฤติกรรมบาปและหันกลับมารับความช่วยเหลือการช่วยรอดพ้นจากการลงโทษที่บึงไฟจากพระเยซูคริสต์ทำทันทีทันใดเลยนะครับคือการท้าทายหนุนใจให้กำลังใจคนอื่นๆทันทีเลยให้มาดำเนินชีวิตตามพระเยซูคริสต์บนความยากลำบากที่เขากำลังเผชิญอยู่ทำทันทีทันใดเลยคือการสั่งสอนความจริงอย่างเต็มที่ด้วยความอดทนพี่น้องที่รักครับในวาระสุดท้ายครับไม่ค่อยมีใครอยากจะสนใจความจริงของพระวจนะแต่สนใจพระวจนะที่จะฟังแล้วชื่นใจตัวเองนะจะเปโลบอกเลยว่าในวาระสุดท้ายจะไม่มีใครสนใจคำของพระเจ้านะแต่ยังไงก็ตามอาจารย์ทิโมธีจำเป็นต้องประกาศทั้งที่คนสนใจและไม่สนใจต้องพูดอย่าบอกว่าเพราะคนไม่สนใจไม่บอกแล้วกันไปหาคนที่สนใจแล้วเล่าให้ฟังไม่นะครับจะเปโลบอกว่าจงประกาศทั้งคนที่สนใจและไม่สนใจเพราะวาระสุดท้ายเนี่ยจะมีคนสนใจแต่หาอาจารย์ที่สอนในสิ่งที่เขาอยากจะฟังท่านพี่น้องที่รักครับจะเป็นยังไงถ้าคริสเตียนบางคนนะอยากฟังแต่อาจารย์ที่สอนว่าทำบาปแล้วพระเจ้ารักแล้วเดี๋ยวพระเจ้าก็อภัยให้แล้วก็ทำอะไรก็ตามใจก็ได้เพราะไม่ได้รอดโดยการกระทำรอดโดยพระคุณแต่ไม่ได้สอนจนจบข้อในข้อที่10ของเอเฟซัสบทที่2นะที่บอกว่าพระเจ้าเองตั้งเป้าที่ถ่ายเราออกมาเนี่ยเพื่อทำการดีที่พระเจ้าดำริไว้ก่อนที่จะถ่ายเราซะอีกดังนั้นการถ่ายเราเนี่ยเป็นพระคุณของพระเจ้าก็จริงแต่ก็เป็นความคาดหวังของพระองค์ด้วยว่าหลังจากที่ถ่ายเราแล้วเราจะทำการดีที่พระเจ้าเตรียมเอาไว้ดังนั้นนี่เป็นภารกิจที่เราเองต้องทำทันทีและเป็นภารกิจที่ต้องยืนหยัดอุทิศตัวในการทำให้ครบสมบูรณ์ด้วยในข้อที่5นะครับด้วยความหนักแน่นอย่าหวั่นไหวนะใครรับคำสอนไม่รับคำสอนไม่เป็นไรขอให้เราสอนความจริงอย่าหวั่นไหวอย่ากังวลใจว่ามีคนมาต่อต้านเราพูดความจริงเท่าที่เรารู้ที่พระเจ้าเปิดเผยกับเราด้วยความอดทนแน่นอนละการรับใช้พระเจ้าเป็นเรื่องที่ท้าทายแล้วก็ไม่ง่ายแต่เราสามารถไปได้ด้วยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณที่อยู่ข้างในต้องตระหนักรู้ถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐแล้วก็ทำมันด้วยความรับผิดชอบอย่างไร้ทิฏฐิหากเราเองเป็นผู้ที่กำลังทำงานรับใช้พระเจ้าอยู่แน่นอนละไม่ได้หมายถึงอาจารย์ที่โบสถ์เท่านั้นแต่กำลังหมายถึงทุกคนที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้เชื่อเราต่างคนต่างถูกส่งไปในที่ของเราแล้วก็เพื่อจะส่งต่อพระวจนะของพระเจ้าวันนี้เราทำงานอย่างมีทิฏฐิไหมเรามีทิฏฐิได้หรือเปล่าสอนอย่างทำอย่างไหมหรือเราได้พูดความจริงของพระเจ้าแก่คนทั้งหลายหรือเปล่าพี่น้องละครับดังนั้น ในฐานะที่เราเป็นคนของพระเจ้าเราจะเป็นต้องรับใช้พระเจ้าด้วยการส่งต่อความเชื่อให้แก่คนอื่นกับคนรุ่นต่อไปด้วยเหตุผล3ประการนะครับอันแรกเลยเพราะมันเป็นคำสั่งอันที่2เลยเพราะมันเป็นเป้าหมายที่ต้องจริงจังของเราที่สำคัญมันเป็นภารกิจที่เราเองได้รับมอบมานั้นจงทำให้ทุ่มสุดตัวพี่น้องที่รักครับอาจารย์เปาโลเองกำลังพูดกับอาจารย์ทิโมธีด้วยบรรยากาศของความเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ใกล้กลับมาแล้วและจำเป็นต้องรีบเร่งในการที่จะทำงานเพราะว่าเดี๋ยวพระเยซูกลับมาเราต้องถวายรายงานพี่น้องที่รักครับจากภาวะที่มันกำลังเกิดขึ้นกับเราทั้งโลกเวลานี้อาจจะเป็นสัญญาณเตือนที่กำลังบอกว่าพระเยซูกำลังกลับมาเราไม่รู้วันไหนแต่มาแน่ๆสิ่งที่เราตัวเองจำเป็นต้องทำก็คือว่าถามตัวเองว่าภารกิจที่พระองค์มอบไว้เราทำหรือยังเป้าหมายของการอยู่ในโลกใบนี้ที่มีชีวิตอยู่มันคือการที่เราเองอยู่ในโลกนี้และใช้ชีวิตเพื่อประกาศข่าวประเสริฐแล้วก็ส่งต่อถ้อยคำให้กับคนรุ่นต่อไปหรือไม่ที่สำคัญเราเองคิดว่าคำสั่งนี้มันจริงจังยังไงขอพระเจ้าเมตตาทั้งพี่น้องและผมนะครับที่จะทุ่มเทและจริงจังกับถ้อยคำที่พระเจ้าสั่งในวันนี้กับเราให้เราร่วมจัดการอธิษฐานนะครับพระเจ้าพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ขอโมทนาและขอบพระคุณพระองค์สำหรับถ้อยคำที่เตือนสติเราในวันนี้พระองค์เจ้าข้าขอช่วยเราหนักแน่นมากกว่านี้ขอช่วยเราอดทนมากกว่านี้
ขอให้เราตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ของการที่ส่งต่อถ้อยคำความจริงและความเชื่อไปสู่คนอื่นและคนรุ่นต่อไปมากกว่านี้ขอได้โปรดช่วยเรารับผิดชอบอย่างไร้ที่ติมากกว่านี้ผู้ช่วยข้าขอกำลังจากพระเจ้าเราขอพึ่งพาพระองค์ในการทำพระราชกิจของพระองค์ให้สำเร็จผู้ช่วยข้าขอให้เราตระหนักถึงคำสั่งที่จริงจังขอช่วยที่เราเองจะไม่หมิ่นประมาทด้วยการละเลยขอให้เราตั้งเป้าในการที่ทำให้พระประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จในชีวิตของเราด้วยการส่งต่อถ้อยคำนั้นขอบคุณพระเจ้าขออวยพรพี่น้องของข้าพระองค์ในเวลานี้ด้วยอธิษฐานในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนอยากเชิญพี่น้องนะครับที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตาม YouTube และ Facebook ของ CGN TV ไทยนะครับและสามารถแสดงความคิดเห็นและพระพรที่ได้รับผ่านทางคอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับขอพระเจ้าช่วยพรครับ